ครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับใหม่ครับวันนี้ก็จะมาทำมาปั้นในส่วนของเครื่องทรงท้าววิรุณหกเหมือนเดิมวันนี้จะมาปั้นในส่วนของสร้อยคอก็เอาให้จบวันนี้แหละสร้อยคอครับวันนี้ก็จะมาว่าเรื่องของการปั้นในส่วนของสร้อยคอของตัวเท้าวิรุณหกหลังจากที่คลิปที่มันผ่านมาก็ทําในส่วนของช่วงล่างพวกลายผ้าและพวกนี้ไปแล้ววันนี้ก็จะมาเก็บในส่วนของสร้อยคอแล้วก็บรรดาส่วนที่มันผัดผ้าทั้งหลายให้จบให้หมดยังไงก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติดแชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาเริ่มตัวงานกันเลยดีกว่าต้องวัดขนาดสองข้างเดี๋ยวมันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันจริงๆเลยเดี๋ยวเพิ่มให้มันหนาขึ้นดีกว่าทำงานยากนิดนึงมันอยู่ข้างบนมันสูงต้องต่อเก้าอี้ขึ้นมาเดี๋ยวต้องเก็บความเรียบร้อยก่อนให้วอลลุ่มมันได้นี่คือมันยังว้าวๆแหว่งๆเดี๋ยวทำให้มันเรียบขึ้นหนูว่าน่าจะพอแล้วเดี๋ยวมาทำช่วงตรงกลางวิธีทำก็คล้ายๆกับไอ้ตัวพันลายแหละผมเคยทำให้ดูคลิปเก่าๆไปไล่ดูเอาเองผมมาทำสันในช่วงในนิดนึงเสริมเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีขุดลงไปขุดตัวลายให้มันเกิดลายเพราะนั้นเดี๋ยวจะไม่เป็นวอลลุ่มโค้งๆขึ้นมาก่อนเดี๋ยวดูไปเรื่อยบางทีอธิบายแล้วอาจจะงงเดี๋ยวดูวิธีทำไปเลยดีกว่าอันนี้คือส่วนของสร้อยคอตัวเท้าวิรุณหกเทวดาประดับพระเมรุมาตรในหลวงร.9
ี๋ยวลองจอนหูมาใส่ดีกว่าอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไง
แล้วก็ทีนี้ก็ในส่วนของสร้อยคอก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่ 100% เพราะว่าเดี๋ยวมาเก็บให้มันเรียบขึ้นอันนี้คือมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ไอ้โครงสร้างอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมด้วยครับ Perdate Channel เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาทำให้พวกไอ้ที่มันห้อยๆก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ให้มันจบคลิปนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ